นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมรายการเล่าข่าวรายวันเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด To Be Number One Idol จังหวัดจันทบุรีภายในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ค่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ห้องบันทึกรายการบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดนายแพทย์จรัญจันทมาตุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายเอกภพจันทิพย์ประธานชมรมดีเจเยาวชนจังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมรายการเล่าข่าวรายวันเพื่อเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด To Be Number One Idol จังหวัดจันทบุรีภายในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558สำหรับการประกวด To Be Number One Idol จังหวัดจันทบุรีได้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมีความสามารถร้องเพลงได้มีบุคลิกภาพที่ดีร่วมกิจกรรมการประกวด To Be Number One Idol จังหวัดจันทบุรีเพื่อชิงรางวัลการประกวดรวมมูลค่ากว่า 24,000 บาทโดยรอบคัดเลือกกำหนดจัดในวันศุกร์ที่26ธันวาคม2557ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีส่วนการประกวดรอบตัดสินและมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่4มกราคม2558ณเวทีกลางงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์039311166หรือที่คุณสุภาพ0898342351คุณชานนท์0982585632ภายในวันจันทร์ที่22ธันวาคม2557ค่ะ